สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับราคาปุ๋ยนั่นเองครับว่าจะมีราคาขึ้นหรือลงอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมารับชมและก็รับฟังรายละเอียดต่างๆของประจำวันที่18สิงหาคม2566นั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามที่เข้าเพิ่งมาได้รับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนั่นเองครับมาดูกันที่สถานการณ์ของปุ๋ยยูเรียสูตร46/00ก็คือปรับราคาขึ้นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเพิ่มขึ้นมาที่ตันละ200ถึง500บาทนั่นเองครับแล้วแต่เจ้าแนวโน้มยังคงจะปรับขึ้นต่อไปอีกต้องติดตามกันต่อไปเลยนะครับสำหรับยูเรียสูตร46/00นั่นเองครับมาดูที่ปุ๋ยสูตรอื่นๆกันบ้างมาดูที่ปุ๋ยสูตร16/20 16/18 16/16/16 และ 16 และ 15/15ตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นมาที่ตันละ3ถึง500บาทเช่นเดียวกันนั่นเองครับเราก็มาดูที่แม่ปุ๋ยสูตร21/00ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงก็คือ40/20/30/20/88/28/87/18/86/21/77/16/88ก็มีการปรับราคาขึ้นแล้วที่300ถึง400บาทนั่นเองต่อตันนะครับมาดูแม่ปุ๋ยสูตร0060ก็ปรับขึ้นแล้วเช่นเดียวกันที่100ถึง500บาทต่อตันและแนวโน้มก็ยังจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับมาดูที่แม่ปุ๋ยสูตร18/460ก็มีการปรับราคาต่างประเทศขึ้นอีก 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อตันถ้าได้ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงแนะนำซื้อได้ช่วงใช้ไม่เกินกันยาถึงตุลาคมในบ้านเราก็ปรับราคาขึ้นแล้วที่500ถึง 1,000 บาทต่อตันนั่นเองครับสำหรับตลาดสินค้าทยอยขายตลาดแล้วเนื่องจากสินค้าหมดก่อนเรือจะเข้าความไม่แน่นอนของราคาที่ผันผวนไวน่าจะทำให้ผู้นำเข้ากำหนดปริมาณการใช้จริงได้ยากนั่นเองครับเกษตรกรซื้อได้ซื้อราคาที่ต่ำกว่าตารางเกิดจากร้านค้าต้องแข่งขันกันสูงนั่นเองการขายราคาเก่าคือวิธีการดึงลูกค้าได้ดีที่สุดนั่นเองครับสำหรับหมายเหตุก็คือราคาในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากค่าขนส่งและค่าจัดส่งที่แตกต่างกันจึงขอบอกไว้ก่อนว่าราคาจะไม่เท่ากันนะครับแจ้งไว้เป็นแนวทางนั่นเองครับเราก็มาดูตามตารางนี้เลยนะครับว่าแต่ละสูตรนั้นมีราคาเท่าไหร่นั่นเองครับสำหรับตลาดวันนี้และก็มีการปรับราคาขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ดูสังเกตดูก็คือว่าน่าจะปรับราคาขึ้นมากกว่าปรับตัวลดลงนั่นเองครับก็ดูตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ